ภูมิธรรมป้องอิงก้มอ่าน iPad ชี้ผู้นำทั่วโลกก็ทำฉากพวกจ้องจับผิดไร้สาระการเมืองวันที่7ตุลาคม2567 10:32 น.ภูมิธรรมป้องอิงอ่าน iPad ในเวที ADC ชี้ผู้นำทั่วโลกก็อ่านไม่มีใครพูดสดแนะอย่าใช้อคติจับผิดเพราะไร้สาระแจงนายกรัฐมนตรีตอบคอมเมนต์ไม่ได้ตอบโต้เมื่อเวลา 9:00 น.วันที่7ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์กรณีกระแสวิจารณ์นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีอ่าน iPad ระหว่างการประชุม ACD Summit 2024ครั้งที่3ที่กรุงโดฮารัฐกาตาร์ว่าควรสนใจสาระมากกว่ารูปแบบเพราะสิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศที่แต่ละประเทศจะต่อรองกันมันอยู่ที่สาระไม่ได้อยู่ที่ใช้ iPad หรือไม่ใช้จะเปิดดูหรือไม่เปิดดูที่จริงแล้วตามวัดปฏิบัติที่ทำกันมาก็ไม่ได้มีปัญหาก็เปิดดูเพราะสปีดหรือการพูดที่เป็นทางการมากๆไม่มีใครพูดสดอ่านกันทั้งนั้นบางทีเห็นผู้นำระดับโลกยืนพูดมีพรอมเตอร์ให้เห็นทั้งนั้นอย่าใช้อคติมาจ้องเล่นเรื่องรูปแบบมันไม่เกิดประโยชน์กับประเทศแต่ถ้าสาระไปเจรจาแล้วได้เปรียบเสียเปรียบประโยชน์ต่อประเทศมันเกิดหรือไม่เกิดอันนั้นมันน่าคุยกว่าผมอยากเชิญชวนมาแก้ไขด้วยสาระเพื่อแก้ไขปัญหามากกว่าจะมาคอยจับผิดจับถูกว่าสำเนียงเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงแต่งตัวเป็นยังไงในสายตาผมมันไร้สาระนายภูมิธรรมกล่าวเมื่อถามว่าในภาพรวมการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมต่างประเทศครั้งแรกเป็นที่น่าพอใจหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าก็โอเคมีสายสัมพันธ์ที่ดีมีข้อตกลงร่วมกันเชื่อมโยงกันมีการที่จะคุยกันต่อในอนาคตอีกหลายเรื่องตนว่าเป็นเรื่องดีการที่นายกรัฐมนตรีจำเป็นต้องไปต่างประเทศเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนให้กับประเทศที่เขาจะมีความสัมพันธ์ต่อไปตอนนี้ไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวแต่รัฐมนตรีทุกคนกำลังจะต้องเดินทางไปต่างประเทศตามหน้าที่ของตนเองในการพูดคุยปัญหาเมื่อถามกรณีนายกรัฐมนตรีไปตอบคอมเมนต์กับชาวโซเชียลทำให้ถูกวิจารณ์ทั้งขึ้นทั้งล่องว่านายกรัฐมนตรีไม่ควรไปตอบกลับคอมเมนต์นั้นนายภูมิธรรมกล่าวว่ามันไม่ใช่สังคมเป็นแค่บางส่วนที่วิพากษ์วิจารณ์แต่พูดว่าสังคมเหมือนกับว่าทั้งหมดรู้สึกแย่ซึ่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบโต้แต่เป็นการชี้แจงว่ามันเป็นอย่างนี้ทั้งหมดทุกคนก็ทำและนายกรัฐมนตรีก็ทำมีอะไรอยากให้คุยในสาระมากกว่าไม่ใช่การตอบโต้แต่เป็นการชี้แจงทำความเข้าใจและเป็นการเสนอความเห็นก็มีหลายส่วนวิพากษ์วิจารณ์ไปแต่ผมมองว่าเป็นสิทธิ์สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่รัฐบาลก็ต้องมั่นคงแน่วแน่แต่น่าจะดีกว่าถ้าทำความเข้าใจกับประชาชนส่วนใหญ่นายภูมิธรรมกล่าวบอสนวัตรลั่นไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024เด่นออนไลน์วันที่7ตุลาคม2567 10:42 น.คำสั่งฟ้าผ่าบอสนวัตรถอนขบวนมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024กลับไทยลั่นไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนพูดอย่างทำอย่างไม่ให้เกียรติมีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกแล้วเมื่อบอสนวัตรอิสระไกรสิงห์หัวเรือใหญ่แห่ง
บริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนได้ออกมาโพสต์สตอรี่สีส้มผ่านอินสตาแกรมนวัด.tvขณะที่กำลังทำกิจกรรมเก็บตัวร่วมกับมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ทั้ง75ประเทศที่พนมเปญประเทศกัมพูชาโดยว่าเฮออพูดอย่างทำมืออันโปรเฟสชั่นแนล We move และ I never meet this kind of person จนเกิดเป็นข้อสงสัยในแวดวงนางงามว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคำสั่งฟ้าผ่าบอสนวัฒน์ถอนขบวนมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024กลับไทยลั่นไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนพูดอย่างทำอย่างไม่ให้เกียรติขณะเดียวกันทางเพจมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลก็ได้ออกข้อความประกาศแบบฟ้าผ่าว่าเราเสียใจที่ต้องแจ้งให้ทราบว่ากัมพูชาจะไม่ทำหน้าที่เป็นประเทศเจ้าภาพอีกต่อไปเนื่องจากองค์กรเจ้าภาพไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญาการเป็นเจ้าภาพได้อ่านข่าวมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ยกเลิกกัมพูชาเป็นเจ้าภาพอ่านข่าวมิสแกรนด์กัมพูชาซัดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลไม่ให้ความเคารพอ่านข่าวเปิดภาพเรือกัมพูชาต้อนรับนางงามมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024น่าเสียดายที่พวกเขาไม่สามารถให้บริการที่ตรงตามมาตรฐานขององค์กรมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล MG1 ได้ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณและหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากคุณด้านบอสนวัฒน์ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวผ่านไลฟ์สดทาง TikTok Now Official ซึ่งเนื้อหาทำนองว่าทีมงานกัมพูชากระทำการบางอย่างที่เป็นการไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันและจากการกระทำดังกล่าวนั้นส่งผลให้กิจกรรมเก็บตัวมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ที่ประเทศกัมพูชานั้นเป็นอันต้องยกเลิกทั้งหมดโดยทีมงานมิสแกรนด์ผู้เข้าประกวดและสื่อมวลชนรวมกว่า90ชีวิตจะเดินทางกลับประเทศไทยทันทีและเริ่มกิจกรรมเก็บตัวตั้งแต่ต้นใหม่ทั้งหมดที่ประเทศไทยอย่างไรก็ตามรายละเอียดนอกเหนือจากนี้จะมีการชี้แจงอีกครั้งหลังจากที่ทีมงานทุกคนเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพวุฒิสภาแต่งดำยืนไว้อาลัยเหยื่อบัสมรณะจี้ขนส่งขึ้นบัญชีรถที่ให้บริการผู้สูงอายุนักเรียนการเมืองวันที่7ตุลาคม2567 10:23 น.วุฒิสภาสวมชุดดำยืนไว้อาลัยไฟไหม้บัสนักเรียนสว.วุฒิชาติเสนอยติด่วนย้ำติดตามตรวจสอบต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยหากมีตรวจทิปต้องดำเนินคดีแนะขนส่งขึ้นบัญชีรถที่ให้บริการสำหรับผู้สูงอายุนักเรียนเมื่อเวลา 9:30 น.วันที่7ตุลาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภามีนายมงคลสุรัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมโดยนายมงคลได้แจ้งถึงเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามจังหวัดอุทัยธานีบนถนนวิภาวดีรังสิตเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ครูและนักเรียนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากและขอให้สมาชิกยืนขึ้นสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บต่อเป็นเวลา1นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความราบเรียบ
โดยสว.ทุกคนนัดกันใส่ชุดสีดำเพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้ระหว่างที่นายมงคลกล่าวไว้อาลัยภาพหน้าจอห้องประชุมได้ขึ้นเป็นภาพขาวดำเขียนข้อความว่าวุฒิสภาขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้รถทัศนศึกษาของนักเรียนด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระกระทู้ถามทั้งนี้ก่อนการประชุมวุฒิสภานายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสว.ให้สัมภาษณ์ถึงการเสนอญัตติด่วนในที่ประชุมวุฒิสภาเรื่องแนวทางการป้องกันแก้ไขช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาว่าประเด็นหลักคงไม่ต่างกันวันนี้เป็นการฝากข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลว่าจะหามาตรการอย่างไรสำหรับการสูญเสียทั้งการกำหนดความเหมาะสมของเด็กนักเรียนที่ไปดูงานอายุการช่วยเหลือตัวเองรวมถึงแนวทางหลายแนวทางส่วนแนวทางแก้ปัญหาจริงจังในเรื่องนี้นั้นเชื่อว่ามาตรฐานความปลอดภัยแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบค่อนข้างเข้มงวดอยู่แล้วแต่ขาดการติดตามเช่นตรวจสภาพไปแล้วอาจตรวจติดตามทุก 2-3 เดือนไม่ใช่ต้องรอเมื่อครบวาระแล้วเข้ามาตรวจอีกทีและอาจมีการอบรมผู้ให้บริการที่ควรให้ความรู้กับผู้โดยสารเช่นเดียวกับกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีการให้คำแนะนำก่อนบินนายวุฒิชาติกล่าวถึงการหลบเลี่ยงการตรวจสอบที่รถไปถอดถังแก๊สออกที่ใจนครราชสีมาว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นเช่นมาตรฐานความปลอดภัยให้ติดตั้ง 3-4 ถังแต่มีการติดตั้งเพิ่มก็ขาดเรื่องความปลอดภัยและมาตรการตรวจติดตามเป็นเรื่องสำคัญซึ่งกรมขนส่งทางบกมีตรวจการพิเศษอยู่แล้วต้องดูการตรวจที่ต้นทางหรือตรวจปลายทางแต่สิ่งที่ตนสบายใจแล้วอย่างหนึ่งคือมี GPS ที่จะติดตามเข้าติดตามสถานการณ์ได้ทันท่วงทีส่วนการเข้าไปตรวจสภาพของรถที่มีการถอดถังแก๊สออกก่อนทำให้เจ้าหน้าที่ไม่เห็นจะเป็นการตรวจสอบยากขึ้นหรือไม่นายวุฒิชาติกล่าวว่าถ้ามองในแง่ดีก็เป็นเช่นนั้นแต่ถ้ามองอีกแง่คือสมรู้ร่วมคิดเช่นตอนตรวจมีเท่านี้แต่พอตรวจผ่านไปใส่เพิ่มดังนั้นเราต้องเน้นย้ำถึงมาตรการว่าต้องดำเนินการอย่างจริงจังในเรื่องของการตรวจทิปถ้ามีการตรวจทิปจริงก็ต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดในด้านของกฎหมายถ้าวันนี้เป็นลูกหลานคุณคนที่รับผิดชอบคุณจะคิดยังไงถ้าเป็นการสูญเสียของลูกหลานคุณเราต้องช่วยกันสร้างจิตสำนึกในเรื่องพวกนี้ส่วนที่โรงเรียนยกเลิกทัศนศึกษาในช่วงนี้นั้นเป็นการแก้ที่ปลายเหตุต้นเหตุต้องดูว่าเกิดจากอะไรถ้าทุกอย่างถูกต้องตามมาตรฐานประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องความตื่นตระหนกและทุกคนต้องสร้างความมั่นใจก่อนซึ่งกรมขนส่งทางบกมีคำสั่งให้นำรถเข้าไปตรวจสภาพทั้งหมดนายวุฒิชาติกล่าวนายวุฒิชาติกล่าวว่ากรมการขนส่งขึ้นบัญชีว่ารถบริการที่จะให้บริการแก่ผู้สูงอายุหรือเด็กนักเรียนมีบริษัทไหนบ้างให้ขึ้นบัญชีไว้ว่ากี่ประเภทคิดว่าน่าจะช่วยได้ในวันเกิดอุบัติเหตุหากประตูฉุกเฉินเปิดได้หรือมีคนที่รู้ว่ากระจกบานใดทุบได้กรณีที่มีค้อนทุบกระจกก็สามารถที่จะทุบและกระโดดออกมาจากหน้าต่างได้ดีกว่าเสียชีวิตแบบนี้